คุณผู้ชมช่วงนี้อากาศร้อนนะสิ่งที่ดับร้อนได้ดีที่สุดก็คือรับประทานผลไม้ให้มันชื่นใจชื่นใจแต่เราก็สงสัยนะว่าเอ๊ะเราจะเสิร์ฟผลไม้ได้อย่างไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันให้มันดูสะดวกสบายแล้วก็สดใหม่วันนี้มีวิธีมาแนะนำคุณผู้ชมไปติดตามชมครับการเตรียมผลไม้สดแช่แข็งสำหรับยามบ่ายเลือกซื้อผลไม้ที่ทุกคนในครอบครัวชอบมาจัดการล้างทำความสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นจัดเรียงลงกล่องพลาสติกที่ปิดฝาได้สนิทคละผลไม้หลากหลายเช่นมะม่วงเงาะองุ่นลำไยส้มหรือผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งและนำมาออกมารับประทานครั้งละกล่องและรับประทานให้หมดกล่องไม่นำกลับไปแช่แข็งอีกเห็นไหมคุณผู้ชมง่ายมากเลยกล่องเล็กกล่องน้อยมีผลไม้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นฝรั่งก็ได้ชมพู่ก็ได้มะม่วงสุกก็ได้สตรอเบอรี่องุ่นสับปะรดอย่างละนิดอย่างละหน่อยใส่กล่องเสร็จแล้วก็แบ่งกันไปคนละชุดคนละชุดถูกสุขอนามัยและยังได้รับประทานผลไม้ที่หลากหลายชนิดกันด้วยเคล็ดลับดีๆแบบนี้จะมีมาฝากคุณผู้ชมเสมอนะติดตามชมได้เป็นประจำในรายการเต็มปากเต็มคำและวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดี